Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์อันไร้ขีดจำกัดวันที่2ใครคือผู้ที่กำลังสร้างชีวิตของเราในช่วงท้ายของคำเทศนาบนภูเขาเราได้อ่านคำอุปมาเรื่องรากฐาน2ชนิดในมัทธิวบทที่7ข้อที่24ถึง29บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาและฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายและฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขาทุกคนล้วนต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างเราต่างกำลังสร้างลักษณะชีวิตของเราขึ้นทุกความคิดล้วนสร้างลักษณะชีวิตทุกคำพูดสร้างลักษณะชีวิตทุกความปรารถนาที่เราหวงแหนสร้างลักษณะชีวิตทุกช่วงเวลาที่จิตนึกคิดเราก็กำลังสร้างระบบอันซับซ้อนแห่งลักษณะชีวิตของเราเราทุกคนล้วนต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างนั่นคือประการแรกประการที่สองคือบ้านทุกหลังจะถูกทดสอบพายุจะไม่เว้นหรือพัดข้ามเราไปกลับกันพายุฝนจะโหมกระหน่ำสายฟ้าจะผ่าลงมายังชีวิตของเราได้ในทุกวินาทีรากฐานตัวตนและลักษณะชีวิตของเราจะถูกพิสูจน์ผ่านการทดลองปัญหาความทุกข์ยากการกล่าวหาและคำเท็จรวมถึงความสับสนในชีวิตในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ถึง5ยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวังและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วทุกๆรากฐานตัวตนและลักษณะชีวิตของเราจะถูกทดสอบและหากลักษณะชีวิตนั้นไม่ได้สร้างขึ้นบนรากฐานของพระคริสต์มันก็จะพังทลายลงอย่างแน่นอนเรากำลังสร้างชีวิตของเราขึ้นบนสิ่งใดใครที่เราจับจ้องมองเมื่อการทดลองและการทดสอบมาถึงจงยอมจำนนมอบถวายชีวิตและอุปนิสัยของเราต่อพระเจ้ายอมให้พระองค์สร้างบ้านแห่งชีวิตของเราขึ้นใหม่บนพระคำของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่127ข้อที่1กล่าวว่าถ้าพระยาเวมิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวมิได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากำลังยอมให้ใครเป็นผู้สร้างชีวิตของเราเรารับเอาค่านิยมจากสังคมจากคำชื่นชมคำติเตียนหรือจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างชีวิตของเราเราขอบคุณที่แม้ต้องเผชิญพายุใหญ่ที่ลมพัดแรงและน้ำเชี่ยวกรากเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะรากฐานของเราตั้งอยู่บนความจริงแห่งความรักของพระเยซูขอทรงช่วยเราให้ได้เชื่อฟังและประพฤติตามสิ่งที่พระองค์บอกไว้ผ่านพระคัมภีร์ขอทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนค่านิยมของพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน